จียพ่อพ่อเป็นต่อไปแล้วกินกาไฟเดือนละ50บาทเพราะว่าคุณกาเขาดิเพราะใส่ไฟเขาเขาก็อยากให้แน่อันนี้ได้ยินมาหรอกไอ้ฟ้าเป็นตัวโอ้ยต่อไฟก็แล้วก็พักกันไปอยู่นะไปเก็บก็ได้ตะคาหมอไฟมากก็ได้ลบทุนก็แล้วไฟสว่างบ้างในหมู่บ้านมันบ่ติดมันบ่ทั่วถึงมันบ่เห็นหูมันบ่เห็นหูไฟในหมู่บ้านบ่สว่างเพียงพอฮะน้ำซอยอ้าวเป็นของการไฟฟ้าภายในหมู่บ้านไม่ทั่วถึงและไม่สว่างเพียงพอจะเที่ยวบ้านดีเนาะอยากได้ตะไคร้ค่ะยังไปฟังหมอลำเลยอยากเอาไปหาไปสายเนี่ยเห็นไหมเอาปัญหาเนี่ยอีกทักไปดิแล้วเดี๋ยวว่ามันหนาที่ถามจะทั้งหนาเนี่ยแบบบ้านเชื่อมเอาเนี่ยลงมือสายไฟคุณตาคุณลุงทั้งคุณเนี่ยโอ้ทำมองไหนก่อนคลองส่งน้ำคลองส่งน้ำน้ำพระป่าเนี่ยเอามันชำรุดไอ้คลองที่ว่าเนี่ยมันเชื่อมมันอย่างไรคลองส่งน้ำชำรุดจากหนองโคโค่ก็จากไม่เสียเท่าเลยหนองโคโค่นะบริเวณนั้นทำปัญหาอย่างอีกเลี้ยงฉีมูมีบ่บ้านเนาะไอ้ลกสีลวกหูลกสีมีบ่โอ้โหมีเนาะเออการพนันมีบ่มีตะบะกาบ่มีบ่มีในน้อยแสดงว่าเป็นปัญหาแต่ว่านี่เป็นปัญหาการทำไปวันนี้ในน้อยมีแต่แกการคิดรอพี่บ้านพี่บ่พี่บ่ทะเลาะพี่บ้านหัวกับเมียทะเลาะกันพี่บ่เลยเอาถามไปเรนมี่ดีเลยโอ้ยก็หยอกกันอยู่ป้าละบายก็หยอกพี่เฉยเข้าใจผิดเขาต้องว่าไปในภาพรวมเห็นมันครบทุกด้านด้วยปัญหาอันเขาที่แก้แต่ทั้งเดียวมันก็จะเพราะเขาว่าว่ามันติดเหลืออีกด้านนึงมันก็จะเป็นปัญหาที่เราเพราะนั้นเขาต้องว่าปัญหามันครบด้านนะเต่าทั้งหน้าแล้วมันยังขั้นทั้งหลังนู่นสิถึงต้องเต่าทั้งสองทางนะนะครับมีสินเด้อมีสินบ่อยากคนแก้ให้ดูนี่สินนะมีสินชั้นแล้วมีสินชั้นแล้วปุ๋ยแพงบ่ปุ๋ยแพงบ่แพงปุ๋ยแพงพอกันเลยแสดงว่าเห็นหน้าใส่ปุ๋ยคือกันแน่นว่าเนี่ยผู้ใดเห็นหน้ามาใส่ปุ๋ยไหวตรงนี้ออกใส่สมมุติเพราะฉะนั้นปัญหาปุ๋ยแพงก็ถือว่าเป็นปัญหานะว่าอ้าวมันต้องทุนการผลิตสูงครับมีสินดอกเบี้ยแทนคนดอกเบี้ยธนาคารแทนเลยรับภาระดอกเบี้ยแทนกองทุนหมู่บ้านกับทกสได้ดอกถูกกองทุนถูกกว่าเขาก็คือบ่าวนั้นมาฝากกองทุนหลายอะไรพ่อเขาก็เป็นราคาเขาพ่ออะไรเป็นไหนว่าผมสิบอกคนมาสื่อตอนนี้ปัญหาสื่อเขาเดี๋ยวเพื่อนเขาปูขึ้นอ่ะปัญหาราคาผลผลิตต่ำนะใช่ครับข้าวเหนียวมันก็ขึ้นย้อนมาคนแห่ไปปลูกข้าวเหนียวเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าปีก้อนหนึ่งข้าวเหนียวมันสิบที่บาทก็ข้าวเจ้าเก้าบาทแปดบาทตอนนี้คนจะแห่มาปลูกแล้วมันเป็นได้สี่บาทเพราะฉะนั้นคุณย้ายจับไปรวดนะราคาสินค้าเกษตรนี่
ถ้าอะไรที่เขาผลิตกันเยอะๆเนี่ยราคาก็จะลงเออเพราะฉะนั้นเขาต้องหวนหลังก่อนเออเห็นเขาปลูกข้าวเจ้าหลายเขาก็ปีนี้ปีนาเนี่ยคนแห่ปลูกข้าวเจ้าเพราะว่าเขาก็แห่ปลูกข้าวเหนียวร้องไปพอได้ปีนาเขาก็ปลูกข้าวเหนียวเขาไปปลูกข้าวเจ้าเขาปลูกข้าวเหนียวเขาปลูกข้าวเหนียวเขาปลูกข้าวเจ้าช่วยช่วยอาจจะได้ดีอันนี้ก็ต้องล้อข้าวเจ้าข้าวเหนียวคือข้าวกรรมนี่ตัวไหนขายได้มั้งเดี๋ยวราคาเขาตั้งเองซ้ำสนใจบ่ เขาเรียกว่าข้าวคุณภาพข้าวอินทรีย์คือกันนะครับมีแต่ไรซื้อทุกเม็ดได้แหมสนว่าโอ้ยย้ายกระเทาแล้วเห็นได้บ่ว่ามันเห็นเนี่ยเห็นคือกันอย่างเห็นกันก็ร้องเห็นนะเขาเห็นรองเท้าแล้วเอาหมวกกันมัดตำแต่กันตำแต่กันเอาก็เห็นกันทงไปทงมันเลยนะเอาขัดสนใจกับนี่ละคือวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องราคาเขานะครับฮะมันแพงกับปีแรกขนมไม่แน่วเราก็ซื้อเทียบเท่ากันละเนาะนั่นก็คือทางเลือกของเรานะครับหมดยังนั่งเดินถึงสามถ้าไม่มีก็จะสรุปปัญหานะนะนี่บ้านสมาร์ทน้องนี่ป๋าบ้านอะไรซื้อบ้านสมาร์ทนี่ก็สิบหาปัญหาอ๋อบ้านอะไรครับการอยากพุ่นรอบแล้วไม่เช็ดเขาแหล่งน้ำตื้นเขื่อนแหล่งน้ำสาธารณะตื้นเขื่อนครับก่อนแล้วไปครับเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาว่าปัญหาไหนที่จะเหมาะสมหรือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องใช้เงินจำนวนนี้ในการแก้ไขปัญหาเนาะ16ปัญหาในบ้านสำราญหมู่ที่4มีอยู่16ปัญหาสรุปเลยนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าแต่ละปัญหานั้นมันมีทางออกยังไงนะครับบางปัญหานี่มันไม่ได้ใช้เงินใช้แค่ความคิดใช้แค่การกระทำก็สามารถแก้ไขปัญหาได้และบางปัญหานี่ถ้าเราแก้แล้วนะแก้คนเดียวไม่ได้เราช่วยกันแก้พอแก้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถให้ปัญหาอื่นๆลดลงไปด้วยนะครับได้รับการแก้ไขไปด้วยอ้าวมาดูปัญหาแรกโต๊ะจีนพ่อซื้อเป็นปัญหาไหมมันเป็นรายได้ของหมู่บ้านที่นี่เอาอยากได้เพิ่มอีกไหมป้าอยากได้เพิ่มอีกมันชำรุดคือว่าเอาเงินรายได้พวกนั้นมาแก้มาสมคือเราเป็นรายได้ผ่าไปของวัดชานาผ่าไปของวัดที่ได้มาจากต้นกินคือว่าเก็บแพงอย่าไปเอกสมมติว่าหลังละร้อยคือว่าเก็บหลังละสองร้อยเอ้าเขาก็ไปเอาบ้านอื่นแสดงว่าบ้านเขาไม่ถือกระมวลว่ะเอาทางออกนะครับก็คือซ่อมแซมนะซ่อมแซมซื้อเพิ่มปรับปรุงให้ใช้การได้ดีเอาสําเก่าเนี่ยน้องก็ต้องซื้อเพิ่มเนาะเพราะว่าซื้อเพิ่มมันทําหลังมันเต็มเต็มนี้แล้วก็ต้องมีตัวที่เพิ่มอันแสดงว่าอันตัวที่นี่เป็นรายได้หลักเนาะอันสมพอสมเมนังนี่นี่มีอะไรได้จากตัวกีดป่ะจากไอ้อุปกรณ์นี่ป่ะเปล่าลูกไอ้วัดลูกไอ้เป็นส่วนกลางไหมว่าเงินแรงแก่ที่สั่งขอสั้งๆคนสี่แห่งนั้นแต่เยี่ยมของเพื่อนขอแบบตามอะไรดิโอ้โหบอกให้พี่น้องขึ้นไปนอกไปนะเพื่อนผู้รับเพื่อนเพื่อนเหรอเนาะอันนั้นนี่เพื่อนไหนมาใส่เพื่อเป็นรายได้ก็จะเอาไปเห็นตู้จีนบอกรายได้ของกระเป๋าได้ไหมเพราะมันรายได้ของกองกลางเนี่ยรายได้ของกระเป๋าพี่น้องนะครับเพราะว่าพี่น้องนี่ต้องมีทางใจในแต่ละมือมันเป็นยังไงถ้าสมมติว่าตู้จีนเป็นดินหรอกได้ว่าขั้นตู้จีนเนี่ยมีรายได้ของมันแล้วพี่น้องได้รับการกันผลบ่
ถ้าได้รับการรับผลนี่ก็แสดงว่าอย่างตัวเนี้ยมันเข้าตอบเข้าพอดีมันของวัตถุประสงค์ของโครงการผิดชอบเลยนะนะให้เวลาพี่น้องนะอันนี้เฮ้ยเข้าไปช่วยกันซิเสียต้องทำให้เขาเรามาดูปัญหาที่3นะครับอันนี้โต๊ะกับเต็นท์ครับพี่ครับทางที่การนี้การแก้ไขไปรักษาเดียวกันร่องระบายน้ำในหมู่บ้านแก้ไขแล้วบ่อันนี้เกี่ยวดีมากผมนี่หมอหลักมันมีบริเวณกว้างปานใดร่องระบายน้ำยาวจังเมตรกว้างจังเมตรเอาไม่สิว่าเขาแต่งชุดโรงงานอย่างเต็มเลยแต่ว่าเอาจบมาคิดรอบสัมพันธ์สะกอนเนี่ยสัมพันธ์ฝนจบเนาะได้ป่ะได้นี่ว่าเขาเรียกว่าโครงการปรับปรุงรอบกลายเป็นเดือนละเสนอคืออย่างนี้เรื่องจำนวนนี้นั่นรัฐบาลบอกว่าให้มาส่งเสริมอาชีพให้มาแก้ไขปัญหาเร่งด่วนส่วนโครงการที่เป็นความต้องการของพี่น้องที่มันอยู่ในหน่วยงานที่เขาดูแลอยู่แล้วไม่ให้ให้เสนอไปนะอันนี้เราก็จะเสนออบต.เนาะเรียกอบต.ครับเสนออบต.มาปัญหาที่4ในเรื่องของขาดแคลนพันธุ์ข้าวผู้ใดซื้อมาปลูกนี่ว่าไปซื้อใช้ครับนี่ที่พันธุ์ไปลูกปืนเนี่ยพันธุ์ข้าวนะครับตะกี้ตะกอนเขาไปเห็ดเองเลยเขาเห็ดเองอยากเปลี่ยนไหมอยากเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนอันนี้ข้าวที่ส่วนราชการที่มีจำหน่ายก็คือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นบ้านหนองน้ำเกี้ยงอำเภอเมืองอันนี้เขาก็จะมีจำหน่ายทุกปีครับเกษตรมาเยอะตรงนี้ค่ารถให้เกษตรเอาอย่างนี้แนะนำก็คือให้ผู้นำเนี่ยรวบรวมว่าไทยต้องการข้าวเหนียวเท่าไรข้าวเจ้าเท่าไรนะกระสอบละสมมติว่า500บาทเนาะผู้ใด10กล่องเก็บมา 5,000 เก็บมาก่อนดิเพราะแม่ไหนก็เสียเราก็ไม่ได้เจอสุบานชุบานเลยแต่การมันไม่ถึงเนี้ยอยู่เนาะเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องไทยนิยมบอกสิใส่ขึ้นเขาอยู่นะนะเพราะนั้นผู้นำจะต้องรับรับความต้องการของพี่น้องไปทำแบบไปนะครับแล้วผมสุภาพไปซื้อผมสิภาพไปสิผมไปสินั่งรถผู้นี้บ้านเราไปแต่ว่าสิภาพไปเบื้องมองนะครับอันนี้ผู้นำสำรวจความต้องการแล้วก็พาเขาเรียกว่าอะไรไปซื้อที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับพอมันจะได้พัฒนานะทีนี้ถ้าจะต้องยืนนะครับถ้าปัญหาพันธุ์ข้าวในบ้านสำนักจะได้รับการแก้ไขมันส่งนี้เขาเรียกว่าแกนนำในการทำแปลงเมล็ดพันธุ์ไว้เนี่ยมันต้องมีตัวแทนเนี่ยมีบ่ผู้ใดขยันขันแข็งเห็นหน้าที่ว่าลูกงานเนี่ยทำกันแท้ดีๆบ่อ๋อเรียนปีก็ไปผมสิเขาไม่เห็นแปลงทดลองไว้แปลงอันนั้นไปบาดีพ่อเบิร์ดเก็บเกี่ยวแล้วเขาทำให้เสียวไม่ดีเนาะเขาเรียกว่าต้องให้เกษตรกรในชุมชนเนี่ยจัดทำแปลงเมล็ดพันธุ์ไว้จำหน่ายในชุมชนอีกช่องทางที่สองคัดเลือกเกษตรกรจัดทำแปลงพันธุ์ครับเดี๋ยวสื่อมาเรียกบ้านหาเรื่องร้องนะจะสอนว่าเห็ดแปลงเมล็ดพันธุ์ไว้ต่างกันว่าต้องไปซื้อวัดแก้นก็ต้องมาซื้อวิธีนะครับอ้าวปัญหาต่อไปขุดลอกขุดพงพวกอันนี้มันเป็นไงมันยื่นเขินน้ำก็ไหลเลยเป็นว่า
ถ้าน้ำปลาไหลก็ต้องการพวกประมาณขุดรอบหลายประเดี๋ยวท่านไปเห็นเมื่อกี้บอกง่ายก็เห็นชัดเจนตัวเสนอปัญหาเลยนะได้ยินลูกหลานก็ฟังนะแล้วมีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับพอท่านเห็นอันนี้ก็ไม่เป็นไรคุณยายคณะกรรมการก็จะทำเข้าแผนไว้ให้มีในวาระการประชุมนะครับแล้วเราก็จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะอาจจะเป็นท่านสจ.นะท่านนายกนะแล้วก็นั่นแหละเนาะเขามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่บางทีเงินหาแสนมันสิบ่พอนะถ้าเขาไปใส่เขาเลยไม่ตามพริกละลายแม่น้ำมันมีอย่างเพราะว่ามันงานสร้างกว่านี้เขาเอาของน้อยๆไม่ใช่ต้องการสิว่าคุ้มค่านะปัญหาหนี้สินเอาปัญหาหนี้สินนี่พวกเราก็หันหลังให้แล้วเพราะว่าปัญหาหนี้สินนะเป็นอย่างคือว่าใช่หนี้เขาบางทีมันใช่เอาเขาก็ให้ยืมตั้งแต่ตอนแรกคือว่าสิใช่หนี้ได้บัดนี้มาตอนนี้คือว่าบางทีมันให้นะผู้ใดตัดตะดอกน้ำมือป้าเลยว่าสิโยกว่าโยกว่าท่านได้ลูกผมตัดต้นดอกผู้ใดตัดต้นดอกตัดต้นต้นโยมเออแน่เราได้ตัดต้นน้ำเห็นบ้างแสดงว่าคนในสี่นี่มีโอกาสเมื่อนี้แต่ว่าคำผู้โยกใส่ต้นดอกนี่เออนี่แหละเขาเรียกว่าสิ่งของจำเป็นจังมันเหมือนก็เป็นนะตัดต้นดอกเพราะฉะนั้นเราจะได้เงินไหนมาตัดต้นมันเอาน้ำขาเศร้าเต้นจริงๆก็เลยคิดว่ากันอย่างได้ต้องการอย่างต้องคุ้มเต็มเพราะฉะนั้นเราต้องหารายได้เสริมเข้ามาผมก็ที่ผมถามว่าไอโครงการเต็มเนี่ยมันเก็บได้ไรเฮ้าว่าก็เป็นส่วนกลางมันก็สิบวันนี้เพราะฉะนั้นเราต้องหารายได้เสริมหารายได้เสริมให้แบบไหนวะเนี่ยคุณที่ปูนคุณก็ได้แล้วยังแม่งซ้อนกับน้ำกับแห้งแม่แล้วเสียงหนังหาไหมหาหน้าเห็ดก็นี่กุ้งบ่กุ้งทอดหานี่บ่กุ้งทอดเสื้อเสื้อนี่บ่กุ้งเลี้ยงจิ้งหรีดนี่บ่กุ้งเลี้ยงไก่ไข่นี่บ่ไก่ลำทองอะไรฮะวันน่ะเห็นบ่ไก่ว่าไก่บ่ล่ะไก่ลำทองผมบ่คือบ่าวฮอดนะฮะนี่ล่ะคือสิ่งที่จะไปตัดต้นเขาไปตัดดอกมันไปหาที่เบาแต่ใกล้สิบตัวนี่เนาะก็จะตัดต้นเขาไปทั้งเลี้ยงทั้งยี่สิบห้าสิบตัวถึงก็แสดงว่าโครงการเลี้ยงไก่ไทยนี่สำเร็จอยู่ไม่ว่าไม่นะเขาเพิ่มพอเอาสิจ้าหนี้เอาไม่รู้มาหาที่มาหาที่ให้ผู้เฒ่าละเอาวะเอาไปเอาลงนี่คุณงานให้ใครเลยเอาไปก่อนเอาไปใครแข็งเล่นสิบแล้วเอาไปสิบของเก่งมากชุดไม่ได้ตัวนี้เอาไปแค่แข็งได้ไม่ดีมาเก็บสิบใจสุดใช้ได้ตรงน้ำตกไหมน้ำปลาปลาไม่สะอาดมีกลิ่นกินที่ไหนกินมารีน่าหรือกินไหนกินสะใต้เลยกินสะใต้กินน้ำตกนี่เด็กน้ำปลาปลาไม่สะอาดมันทำไงไม่สะอาดให้ถามมันเป็นน้ำหนองหรือเป็นน้ำระบบเลือกเป็นน้ำโอมาขอดกันเทียทั้งสองอย่างเพราะนั้นในระบบในทองทำยังไงถึงจะสะอาดให้ฝ่ายหัวหน้าช่างไปดูเด้อเอาเขียนไว้โครงการปรับปรุงระบบประปานะเดี๋ยวจะให้ฝากท่านประหลัดให้ท่านไปดูว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเราจะได้ทำโครงการ
นาไปต่อไปปัญหาไฟฟ้าเพื่อการเกษตรปัญหาคืออย่างไรถ้าปัญหามันเป็นปัญหาที่ปัญหาคือเกิดจากที่ว่าเราไม่มีแรงงานในการคนน้ำผักก็อยากได้ไฟฟ้าไปยึดตั้งปั๊มนะทำเกษตรก็ได้หิวยากเขาเรียกว่าขาดแคลนแรงงานด้านการเกษตรก็เลยทางออกก็คือขอโครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรนะทีนี้การขอก็ต้องไปเอารายละเอียดจากการไฟฟ้ามาเขาจะมีระเบียบของเขาอยู่มีแบบฟอร์มอยู่ว่าเงื่อนไขการขอไฟฟ้าเพื่อการเกษตรหนึ่งต้องมีบ้านเรือนอาศัยอยู่มีห้องน้ำมีบ้านเลขที่อันนี้ผมบอกไปเองเนี่ยลักษณะเนี่ยสองเกษตรกรต้องไปทำกิจกรรมด้านการเกษตรอยู่นาหรืออยู่ไร่ของตนเองเพราะมันได้ไฟแบบมันนอนกวยหลานไม่ได้บ้านอยู่ไปเลยคือบอกไว้นะต้องไปใส่ไฟเขาจะได้ไม่เก็บค่าไฟเลย200อย่างนี้ค่าไฟที่แม่งได้300อย่างนี้ลดพักหลายไฟฟ้าเขาก็จะมีรายได้เขาก็อยากลงทุนใช่ไหมเพราะว่าไฟฟ้าเป็นรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจก็คือหน่วยงานราชการที่มีต้องการกำไรในการดำเนินงานเพื่อเอาเงินมาสนับสนุนรัฐบาลเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นเขาอยากได้เขาอยากมีกำไรเขาก็ต้องนะเอาไปเห็นบ้านเห็นซองที่หน้าแล้วก็ไปขอมันต้องมีบ้านมีห้องน้ำมีคนอยู่ประจำแม่ที่มีเสาซีต้นใบตันมุกอยู่แต่ของใกล้ท่าผมยังไม่ยอมก็ได้นะครับไม่ต้องไปเข้าไม่ต้องไปดูหลักเกณฑ์ที่ไฟฟ้าก่อนต่อไปไฟฟ้าไม่สว่างแล้วก็ไม่ทั่วถึงในหมู่บ้านแมนได้งานได้คุ้มงานจะหลายคุ้มยุ่งแล้วเนาะงาน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 เป็นยางสวดยางส่งแมวเป็นยัยเนี่ยผมไม่เห็นลุงไล่รอวัดอีกตั้งหากว่ายางนี้หรอกมันไปของสวนน้ำลุงอุดพวงพุทธที่มาใช้ก็เป็นฮะแล้วก็ยางเอามันก็ยางอันนี้ระยะทางเท่าไหร่ครับใช้เงินเท่าไหร่เท่าไหร่อยู่ไม่ยังเปลี่ยนเพื่อนไปไหนอาเซียนติดพ่อของสวนน้ำอุดพวงพุทธไปเอากระเป๋าเงินหน่อยนึงเอาที่สร้างนี่ทางผีก็เลยยังไกลๆเลยจ้ะท่านยกให้เราพอแล้วเนาะสามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องท้องถิ่นเดี๋ยวสอบของนี้ก็ต้องพิจารณาแล้วก็ต้องมาเหมือนกันต้นทุนการผลิตสูงวีเคมีง่ายเดียวไปบอกกันเขาโดนร้องอีกแน่วีเคมีเก่าคือแพงบอกแล้วพวกนี้คุยกันทางเที่ยวกับเจ้าเพียงหลายพี่มันเอาแท็กซี่มาเลยคุยสุดแล้วคุยแท็กซี่มาเที่ยวมาเสือฟาดทิ้งแล้วเราจะต้องใช้
วิญญาณซีเข้าไปเสริมนะวิญญาณซีที่เข้าไปเสริมได้แก่หนึ่งไทยโรงพยาบาลไทยโรงพยาบาลไปสองร้อยหรือเปล่านะเดี๋ยวโลจะสีไหนหรือไหนขนาดวันนี้นั่นเด้ไทยโรงพยาบาลที่ไหนอะไรละพันสองเดี๋ยวไม่ปล่อยสองร้อยเหลือละพันหนึ่งไปกล้าขึ้นไปละรัฐบาลไหนไม่เอาเออไม่เอาเออเอาไปกล้าขอไทยโรงพยาบาลอะไรสองร้อยใหญ่ก็เดี๋ยวบอกไปที่ร้านที่ร้อยต้องใช้วันละร้อยก็เพราะที่กันเด้อเด้อที่ฮันดุกันผู้บอกผู้ใดผู้อยู่ผู้หลังก่อนนะให้ใหม่แล้วในไทยโค้งไทยโค้งของเขาได้ป่ะดินเราก็จะมีขั้นอาหารเพิ่มขึ้นปุ๋ยเคมีเราก็ใส่ไม้ลงมันก็ไม่ไทยโค้งนะอันนี้พวกเราก็เนี่ยอ้างว่าพวกไทยไทยเนี่ยก็มันหกพวกนะเอาไปว่าพาดอกเบี้ยธนาคารแพงอันนี้แสดง
่าเมื่อใช่มีเทียนได้หรือเปล่าที่มันไหลแล้วเติมคือลูกค้าเขาจะมีเป็นเกียร์มั้งเกียร์เกียร์เอเอก็จะเท่าไหร่เกียร์บางก็แปลบางอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามรักษาเกียร์ของเราดอกเบี้ยเกินอยู่เนาะเขาเรียกว่าความซื่อตรงน่ะแค่ไม่ยากนะครับแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าเรื่องงานแก้ไขปัญหาก็คือเราใช้นี่ตามเวลาที่เขากำหนดมันเขาประสบแพ้แล้ววัดผมไปเหรอเพราะว่าธนาคารอื่นเห็นทำไม่ได้ผมนะครับครับเดี๋ยวก็จะมีอะไรล่ะไอ้ประกันภัยพืชผลใช่ไหมเนี่ยก็ไม่ได้มาช่วยทางอ้อมนะนะอันนี้ทศ.เป็นธนาคารของเกษตรกรรับรองรับได้นะครับข้าวราคาตกต่ำเออเขาเลี้ยงเพราะฉะนั้นก็คือบอกเป็นหลักการว่าถ้าเราปลูกเยอะราคาจะถูกถ้าเราปลูกน้อยราคาจะแพงเด้อสิท่าเกษตรกรเด้อเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้เราจะต้องรู้สถานการณ์ต้องรู้ต้องรู้เลยใช่เห็นข้าวอยู่ก็อยู่ในตันนะครับต้องวางแผนต้องเห็นเขาไหมเขาก็ตุกอ่ะเขาเรียกว่าเราต้องคัดค้านว่าท่านพูดปลูกเขาได้ไรเอาละมันได้ตานกับมันต้องปลูกข้าวเจ้าอะไรต้องปลูกข้าวเหนียวปลูกข้าวเหนียวไปเอาเรื่องสี่ก็ได้คืนก็คืนเนาะเออเอาเคินๆเลยนะครับเอาเคินๆไว้ตัวนึงมันเถื่อนเขาอะไรตัวนึงเอาดีกว่าแบบนั้นดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขาเรียกว่าลดความเสี่ยงในการทำนาโดยการปลูกข้าวให้หลากหลายมีใช่มีใช้การเขาบอกไว้นี่เนาะปลูกข้าวให้หลากหลายเพื่อปลูกข้าว 2,000 ครับแหล่งน้ำสาธารณะตื้นเขินอันนี้ท่านบอกก็คือปลูกข้าวให้หลากหลายให้หลายสายพันธุ์นะแหล่งน้ำสาธารณะตื้นเขินแหล่งน้ำอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เด็กเนี่ยปัญหาที่16แหล่งน้ำตื้นเขินแหล่งน้ำสาธารณะไว้เสื้อเท้าเด็กคุณพงษ์โบ๊ทไว้เสื้อเท้าปัญหาไปเสนอสุดท้ายเสื้อเท้าโอ้ไว้เสื้อเท้าอันนี้เราก็ไม่เห็นแทงกันแก่ก่อนตอนเราไปดูเราดูครับปัญหาเรื่องบ้านเฮ้ยเสียเท่าเฮ้ยบ้านมันมันเป็นเฉียดปานเท่าเลยล่ะมันเป็นเฉียดปานเท่าบ่บ้านสำนักน้อยเดี๋ยวจะไปเห็นในเขาเพราะว่าคนงานนี่มีทุ่งบ้านเขาเห็นเขาเห็นแต่เป็นเรื่องของเขาเอาเห็นในบริเวณบ้านเขาเนาะ